รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับค่ะค่ะโหที่นี่ต้นไม้สวยทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆมุกก็ชอบปลูกต้นไม้มากเลยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ปลูกค่ะที่นี่ต้นไม้เต็มเลยพี่คงแฮปปี้มากเลยใช่ไหมคะแฮปปี้ค่ะคงตื่นเต้นมากเลยนะคะเดินมาเจอที่นี่เพราะว่าต้นไม้หลากหลายมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าพื้นที่ที่บ้านไม่ค่อยมีเยอะค่ะก็เลยไม่มีโอกาสได้ปลูกงั้นพี่แนะนำตัวนี้เลยสวนขวดหรือเทอราเรียมอ๋ออันนี้คือเราปลูกในขวดได้เลยเหรอคะใช่ค่ะย่อส่วนต้นไม้มาไว้ในขวดได้เลยน่าสนใจมากเลยค่ะมูขอเรียนรู้จากพี่ได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นพี่ขอแนะนำตัวเลยนะคะพี่มนกรีนเทอราค่ะเป็นร้านต้นไม้เล็กๆสวัสดีค่ะพี่มนก็มุกนะคะมาจากรายการ DIY Club ค่ะดีที่รู้จักค่ะมุกขอเรียนรู้จากพี่มนเลยนะคะค่ะได้เลยงั้นก่อนลงมือทำมุกขอเปิดรายการอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DIY Club กลับของคนรักงานสร้างสรรค์นะคะวันนี้มุกก็อยู่กับพี่มนกรีนเทอราค่ะนักจัดสวนขวดโลกสีเขียวใบเล็กที่สดชื่นทุกครั้งที่ได้มองค่ะวันนี้พี่มนจะมาชวนน้องๆทุกคนจัดสวนขวดกันหรือที่เรียกว่าเทอราเรียมค่ะว่าแต่ว่าเทอราเรียมมันคืออะไรเหรอคะพี่มนเทอราเรียมก็คือโลกจำลองอะค่ะเทอราย่อมาจากโลกนะคะค่ะค่ะก็คือเนี่ยเราจะจำลองโลกใบหนึ่งของเราเนี่ยให้อยู่ในขวดแก้วใช่ค่ะก็คือระบบนิเวศของโลกเราคือระบบแบบปิดค่ะโหลตัวนี้คือระบบแบบปิดนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงคือแบบเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอ๋อก็คือมีทั้งเปิดแล้วก็ปิดเลยใช่ไหมคะใช่แต่วันนี้เราจะทำแบบปิดค่ะอ๋อแล้วนี้เราทำแบบปิดโอเคค่ะงั้นวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะต้นนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะใส่พุ่งทานภูเขาไฟตัวนี้นะคะเลยน้องๆทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็เอาถ่านที่หุงต้มบ้านเราเนี่ยก็ได้ใช่มาทุบๆให้มันเป็นเม็ดเล็กๆแล้วเราก็มาใช้แทนตัวนี้ได้นะคะโอเคต่อไปตัวนี้หินภูเขาไฟค่ะตัวนี้มันจะมีรูอยู่ข้างในนะคะเป็นรูพรุนตัวนี้น้ำแล้วก็อากาศจะซึมได้นะตัวนี้มันจะทำให้สุขภาพต้นไม้ของเราดีเพราะว่าต้นไม้เราต้องการน้ำแล้วก็อากาศที่ดีค่ะอันนี้ชั้นที่2เวอร์ชั่นที่3ตัวนี้จะเป็นสแฟกน้ำมอสนะคะเป็นมอสแห้งที่ตายแล้วน่าเหมือนหมูหยองเลยค่ะใช่หมูหยองค่ะตัวนี้อ่ะแต่ก่อนเขาตอนมีชีวิตเขาจะคือมอสข้าวตอกฤาษีข้าวตอกฤาษีพอเขาแห้งเราก็เก็บเขามาเป็นวัสดุปลูกต้นไม้ตัวนี้สามารถดูดซึมน้ำได้3เท่าของน้ำหนักเขาตัวนี้ดูดน้ำได้ดีเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพื่อจะเก็บกักน้ำไว้ให้กับต้นไม้ในโหลแก้วของเราดีมากเลยค่ะต่อไปเป็นอะไรคะตัวนี้คือดินตัวนี้สำคัญเลยเราต้องมีดินใช่ไหมคะเราปลูกต้นไม้เนี่ยพี่ทำดินผสมปลูกตัวนี้ขึ้นมาส่วนผสมของพี่มันจะทำให้ดินของเราเนี่ยมีความโปร่งมีน้ำอากาศถ่ายเทได้ดีต้นไม้เราจะได้เจริญเติบโตได้ดีไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเชื้อราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้พี่ยัง
ป้องกันเชื้อราด้วยมีทริคก็คือมันเป็นผงจุลินทรีย์นะคะเขาเรียกไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราประเภทหนึ่งใช่พี่จะผสมเข้าไปในนี้ไม่ได้เยอะก็คือผสมเข้าไปด้วยใช่ตามอัตราส่วนคือไม่ต้องใส่เยอะนอกจากนี้ถ้าเราอยากใส่ปุ๋ยแล้วก็จะมีปุ๋ยละลายช้าตัวนี้ใส่สองเดือนครั้งหนึ่งพี่ก็จะผสมเข้าไปมันจะมีเม็ดเหลืองๆอยู่ในนี้ใช่ค่ะอันนี้คือตัวนี้ก็คือเป็นถาดอุปกรณ์ให้น้องมุกค่ะมีช้อนมีที่คีบนะคะนอกจากนี้พี่แมนแนะนำต้นไม้สำหรับสวนขวดแบบปิดเนาะค่ะค่ะตัวนี้ที่เขาชอบใช้กันผงออสเตรเลียเป็นต้นไม้ที่ชอบอยู่ในสภาพชื้นแฉะต่อมาเต้นเล็บครุฑใบเขียวค่ะสำหรับใครที่ชอบสีเขียวๆสดชื่นตัวนี้เป็นเล็บครุฑใบด่างอันนี้เป็นเฟิร์นใบผักชีนะคะเฟิร์นใบผักชีใช่ตัวนี้ก็อยู่ในโหลแก้วได้ดีเพราะว่าในโหลแก้วมันจะมีความชื้นเยอะตัวนี้ก็จะชอบความชื้นสูงโอเคค่ะตัวนี้อีกค่ะอันนี้คืออะไรคะต้นออมเงินต้นออมเงินชื่อน่ารักมากไม้มงคลด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นพรมแบบสีชมพูถ้าใครชอบสีชมพูวันแววอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนกันเหรอคะสองตัวนี้เหมือนกันใช่ค่ะพรมออสเตรเลียเหมือนกันแต่ว่ามีสีชมพูแบบแซมเพื่อความมีสีสันแล้วใช่ตัวนี้ต้นไข่มุกชื่อเหมือนน้องมุกเลยพิธีกรเลยค่ะน่ารักมากแล้วการจัดสวนขวดแบบนี้ก็คือมันก็ไม่ต้องรดน้ำมากใช่ไหมคะใช่เพราะว่าระบบนิเวศแบบปิดเนี่ยก็คือมันจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองน้ำจะหมุนเวียนภายในใช่มีต้นไม้มันจะไขไอ้น้ำออกมาเนาะในอากาศแล้วมันก็จะเกาะควบแน่นกันอยู่ในผนังของโหลเรานะคะพอมันมีปริมาณที่เยอะขึ้นน่ะมันก็จะไหลซึมลงไปข้างล่างแล้วก็ไปซึมอยู่ที่ดินแล้วก็ต้นไม้ก็ดูดเอาไปใช้แล้วก็ขายออกมาก็คือเป็นระบบนิเวศเป็นไซเคิลของเขานะดีเลยค่ะเข้ากับไลฟ์สไตล์มุกเลยเพราะว่ามุกไม่ค่อยมีเวลามากไม่ค่อยมีเวลารดน้ำดูแลมันเท่าไหร่ก็คือแบบว่าง่ายกว่าการที่ไปปลูกต้นไม้บนดินใช่ไหมคะใช่งั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะได้เลยอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มทำจัดสวนนะคะเขาจะต้องมีการออกแบบดีไซน์สเก็ตภาพก่อนใช่แล้วเราทำไปเลยไม่ได้หรอคะเราต้องสเก็ตก่อนหรอบางคนเขาก็ถนัดทำไปเลยเนาะเขาแบบมีไอเดียเขาแบบไปหารูปมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็ทำตามในอินเทอร์เน็ตก็สำหรับมือใหม่ก็ลองสเก็ตก่อนก็ได้นะคะนี่เป็นตัวอย่างของพี่มนใช่ไหมใช่นี่น้องๆง่ายจริงๆใครบ้านไม่เก่งอะไรก็คือแค่ขีดๆแล้วก็ชี้ๆๆให้รู้ว่าเป็นตัวนี้คือต้นอะไรตัวนี้เป็นวัสดุอะไรเดี๋ยววันนี้พี่มุกจะมาลองทำให้น้องๆดูค่ะเพราะว่าไม่เคยสเก็ตมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ฝีมือก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาแค่เราเข้าใจก็พอแล้วค่ะอ๋อโอเคความเปรี้ยวเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ทีนี้น้องมุกต้องมาจินตนาการว่าโหลน้องมุกอ่ะจะทำออกมาหน้าตาแบบไหนจะมีน้ำไหมจะมีทรายไหมจะเป็นทะเลไหมหรือจะเป็นภูเขาอะไรเงี้ยเป็นทะเลได้เลยไหมคะได้ค่ะได้โอ้วันนี้มุกจะมาทำทะเลในส่วนขวดกันค่ะใช่ในขวดแก้วค่ะคือน้องมุกก็มีชั้นดินใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ต้องวาดไปก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องก้าวไปก่อนการทำชั้นดินนี่สำคัญมากต่อระบบนิเวศนะคะในระบบนิเวศของเรามันต้องมีความสมดุลมันถึงจะอยู่ได้นานส่วนขวดของเราก็เหมือนกันถ้าเราจัดแล้วมันไม่มีความสมดุลภายในอะแป๊บเดียวมันก็เสียหายระบบนิเวศแบบเหมือนโลกเราที่ร้อนขึ้นก็คือระบบไม่สมดุลฉะนั้นเราจะต้องจัดระบบให้มันสมดุลพวกชั้นดินแล้วก็ต้นไม้เราจะต้องใส่ไม่เยอะมากเกินไปใช่ไม่เกิน1ใน3ของพื้นที่ว่างทั้งหมดไม่เกินนะคะไม่เกิน1ใน3นะคะใช่มันจะอยู่ได้นานมันจะยั่งยืนโอเคอันนี้ชั้นดินของเรานะคะใช่ชั้นหินชั้นที่2ชั้นหินใช่ชั้นหินต่อไปเป็นตัวสแพกนัมมอสใช่ไหมคะใช่ค่ะชั้นสแพกนัมมอสแล้วทำไมเราถึงต้องเรียงตามนี้อะคะที่แบบมีชั้นหินก่อนมีสแพกนัมมอสตามอะไรอย่างเงี้ยคะเราสลับกันได้ไหมคะสลับกันได้บางคนเขาก็เอาผงถ่านมาหลังจากสแพกนัมมอสค่ะเพื่อให้มันอยู่ใกล้ต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ที่พี่อย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไล่โทนสีด้วยดำเทาอะไรให้มันดูเพื่อความสวยงามด้วยใช่ให้ดูแล้วมันเหมือนแบบ
ชั้นของโลกจริงๆอะไรเงี้ยเพราะชั้นของโลกมันจะมีชั้นฐานหินที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะมีชั้นหินเก็บกักน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีชั้นแบบเศษซากพืชซากสัตว์เป็นเสมือนรอที่จะเป็นปุ๋ยให้กับดินเราใช่ประมาณนี้แล้วก็จะมีชั้นดินของเราก่อนที่จะเป็นต้นไม้ถ้าน้องคนไหนอยากได้แบบที่เป็นเสมือนจริงเลยก็เรียงตามพี่มนได้เลยนะคะค่ะต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นดินค่ะเป็นดินก็ประโยชน์ของการวางสแฟกน้ำมอสตรงนี้ก็คือเพื่อไม่ให้เม็ดดินที่มีความละเอียดเนี่ยไหลซึมลงไปที่ชั้นหินด้วยใช่ค่ะเป็นตัวกั้นถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะชั้นดินของเราจะไม่เป็นชั้นๆสวยงามนี้เราก็จะทำร่องน้ำที่เป็นทะเลร่องน้ำน้องๆทุกคนต้องลองทำตามกันนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆแล้วก็มันทำให้เราได้จินตนาการอย่างที่เราชอบได้เลยเนาะก็ฝึกสมาธิด้วยใช่ทีนี้เรามาดูดินของเรา ดินแลนด์ของเราเนี่ย เราจะปรับให้มันเป็นยังไงให้มันเป็นสโลปไหมแต่อย่าลืมนะว่าจะต้องไม่เกิน1ใน3ส่วนของพื้นที่ภายในขวดทำไมอะคะเพื่อให้ระบบนิเวศของเราสมดุลใช่ถ้าอากาศข้างในมันน้อยเนี่ยมันจะอับชื้นแล้วก็จะเกิดเชื้อราเชื้อโรคได้ง่ายก็คือต้องเรียกประมาณนี้เนาะใช่ค่ะทีนี้เราต้องวาดต้นไม้แล้วก็เราต้องเลือกใส่เราอย่าใส่ให้แน่นเกินไปใช่เราจะมีไม้ประธานสมมุติน้องมุกชอบต้นนี้น้องมุกเอาตัวนี้เป็นจุดเด่นของสวนขวดเราหรือเป็นต้นไม้ประธานน้องมุกก็เลือกจุดเอาจุดที่มันไม่ถึงกับกลางมากก็ได้ถ้าอยู่ตรงนี้มันจะเบียดขวดเราต้องอยู่ในจุดที่มันโล่งๆนิดนึงต้นไม้เราจะได้มีพื้นที่ในการเติมต้นแล้วก็จะมีไม้คลุมดินไม้คลุมดินตัวนี้มันเสมือนไม้ยืนต้นในโลกของเราในระบบนิเวศเราเนาะไม้คลุมดินก็เราจะใช้พวกมอสเหล่านี้ใช่เนี่ยมอสที่พี่เตรียมไว้มีมอสแดงมอสละเอียดเป็นเสมือนหญ้าเลยจะใส่ก้อนหินด้วยขดหินเนาะได้ค่ะขดหินในทะเลอะไรอย่างงี้ใช่อยู่ใกล้ใกล้เชิงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะวางแถวนี้ก็ได้ข้างๆเสร็จแล้วสเก็ตเสร็จแล้วนี่อ่ะพอเราได้สเก็ตแล้วเราได้แบบแล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้เราก็เอาโหลแก้วของเราหน้านี่ค่ะทำความสะอาดก่อนเช็ดก่อนเนี่ยแอลกอฮอล์นะคะให้สะอาดทั้งภายนอกภายในต้นไม้เราก็มีโรคเหมือนกันเนาะเหมือนคนเลยคือถ้ามันจะมีเชื้อราและแบคทีเรียที่ทำอันตรายกับเขาถ้าไม่สะอาดมันก็จะมีเชื้อโรคติดด้วยแล้วก็ทำความสะอาดก่อนเสร็จแล้วนี่อันนี้คือขวดที่สะอาดแล้วค่ะต่อไปเราเริ่มที่อะไรคะอันแรกฉันจำได้ไหมคะอันนี้ ใช่ไหมคะใช่แล้วใส่ไปประมาณสัก1ซมโหขนาดนี้มันอยู่ที่ขนาดโหลด้วยนะคะเทลงไปได้เลยใช่ไหมคะใช่เราเทไปได้เลยค่ะโอเค1ซมเป็นขั้นตอนการปลูกนะคะตอนนี้ต่อไปเป็นหินภูเขาไฟอันนี้ควรใส่ไปประมาณไหนคะประมาณเท่ากันค่ะโอเคตัวเนี้ยน้ำสูงเกินอ่ะมันจะมาอยู่ตรงชั้นนี้ค่ะจริงๆชั้นพวกนี้มันก็ชั้นเปลือกโลกมันมีคุณสมบัติในการกรองน้ำด้วยเนาะใช่ค่ะมันจะผ่านชั้นหินชั้นทรายอะไรเงี้ยแล้วน้ำมันจะสะอาดต้นไม้เราได้น้ำสะอาดมันก็จะเจริญได้ดีต่อไปตัวนี้ค่ะสแฟกน้ำมอสค่ะใช่เราจะต้องใส่สแฟกน้ำมอสตัวนี้ฉีดน้ำให้มันชุบๆนิดนึงแล้วค่อยเอาเข้าไปมันจะได้ยุบง่ายแต่บางคนก็เอาแห้งๆเข้าไปแล้วก็ฉีดน้ำข้างในพอตก็ได้แล้วแต่เราถนัดได้เลยค่ะขีบแปะแปะแปะให้เป็นแผ่นเลยเนาะให้เป็นชั้นนึงเลยแต่เราไม่ต้องเอาหนาเนาะให้บางๆก็พอเน้นขอบตรงกลางไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่ามันจะช่วยกันดินไม่ให้มันไหลลงไปข้างล่างมันจะได้แยกชั้นกันแล้วก็ขอบนี่ดีเพราะว่าเวลามันควบแน่นอ่ะมันจะน้ำมันจะซึมมาที่ขอบมันก็จะได้ส่งต่อน้ำไปหาต้นไม้ลงง่ายอย่างถ้าเราจะให้ดินมันขึ้นมาตรงแถวก้นขวดเนี่ยพี่จะให้สแฟกน้ำมอสเนี่ยปูไปด้วยปูไปถึงแถวนี้ใช่เพื่อที่จะกันดินไว้จริงๆก็ง่ายมากๆเลยนะคะง่ายแค่รู้วิธีแล้วก็ทำตามคลิปเราได้เลยเนาะใช่โอเคต่อไปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วค่ะต่อไปของเราเป็นดินปลูกที่พี่ผสมไว้ค่ะ
ตักลงไปราดไปเลยใช่ใช่ค่ะตักให้ปรับเขาเรียกช่วงปรับหน้าดินปรับแลนด์สเคปของโลกเราโอเคปริมาณก็เอาแบบไม่ให้เกิน1ใน3ส่วนของพื้นที่ขวดเนาะความหนาไม่ต้องข้างหน้าก็บางๆได้ข้างหลังที่เราจะปรับเนินก็ให้เยอะๆอ๋อตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะมุมมองเราต้องดูมุมมองเนาะในการจัดสวนค่ะมุมมองเราด้านไหนด้านนี้หรือด้านนี้หรือด้านนี้ด้านสมมุติเราจะให้ด้านนี้เป็นมุมมองหลักนี้ค่ะเราก็คือต้องทำฝั่งนี้ให้มันดูเตี้ยกว่าด้านหลังจะต้องสูงกว่าเพื่อเป็นแบ็คกราวด์จะต้องสูงเราจะได้เห็นอะไรเขียวๆนั้นเนี่ยมันจะลงตรงนี้ให้มันสูงใช่ด้านหลังให้มันสูงกว่าด้านหน้านิดนึงต่อไปเราใส่ต้นไม้เลยไหมคะใช่ค่ะเราต้องเริ่มใส่1 2 3ยังไงคะเราต้องใส่ต้นไม้ใหญ่ก่อนใส่ต้นไม้ใหญ่การปลูกต้นไม้การปลูกลงต้นใหญ่ก่อนแล้วลงต้นเล็กมันจะง่ายกว่าอันนี้คือต้นใหญ่ที่เราเลือกไว้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะเราก็ใช้นี่คีบลงไปเลยอ๋อนี่ไงได้แล้วใช่ทีนี้มันจะเป็นขุยมะพร้าวเนาะเราก็เอาดินออกมานิดนึงเราจะเอาขุยมะพร้าวออกก่อนที่เราจะไปลงในขวดโหลทีนี้เราต้องทำหลุมนะอยู่ใกล้ๆเนินตรงนี้ใช่ไหมคะต้องอยู่ตรงกลางๆนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะใช่ใบมันจะได้ไม่ชนขวดเรานะแต่นี้ต้องหย่อนต้นไม้ลงไปตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วเรากลบๆดินเขี่ยดินค่ะรอบๆนะคะลองดูซิพอไหมคะต้นนึงมุมเราสวยไหมเราขอดัดนิดนึงตัดให้มันสวยได้อยู่นะคะได้ละต้นแรกต่อไปเป็นไข่มุกหรือเปล่าคะใช่ไข่มุกอยู่ด้านหลังถูกแล้วด้านหลังของมะมุกคือตรงนี้ตรงแถวนี้เนาะค่ะแล้วก็ปลูกตรงนี้โอเคจิ้มลงไปเลยให้มันตั้งตรงก็พอละไม่ต้องฝังแน่นมากเนี่ยค่ะใช่ค่ะโอเคเข้าไปเลยเย่แบบนี้ได้ไหมคะก็จะเป็นพุ่มไม้อยู่ด้านหลังต่อไปเราจะใส่อะไรต่อดีคะใส่มอสยาวดีกว่าพี่ว่าไม้พุ่มเอาไว้ด้านหลังข้างหลังเนี่ยแปะด้านหลังใช่พยายามปิดดินนะคะอย่าให้เห็นดินจะได้สวยเริ่มสนุกแล้วค่ะมอสเนี่ยเขาจะไม่มีรากที่แท้จริงค่ะมันเป็นแค่ตัวยึดเกาะจริงๆพวกขนใบอย่างเงี้ยก็ดูดซึมน้ำได้เลยดูดซึมน้ำในอากาศได้เลยก็ด้านหน้าตัวหนึ่งต้นอะไรนะที่น้องมุกเลือกไว้เล็บครุฑด่างใช่เรามาเลือกต้นไหนดีนี่ดีกว่าค่ะเนาะจะได้ไม่สูงไปถ้าสูงไปมันจะชนขวดเราโอเคได้ค่ะก็เขี่ยดินถมไปเลยโอเคอยู่ได้ละเริ่มสวยงามแล้วโอ้ปลูกได้โปรขึ้นละโอ้ยสวยจังดูสวยขึ้นแล้วเนาะใช่ทีนี้เราก็มาติดมอสละเอียดที่เป็นหญ้าก่อนอื่นต้องใส่ขวดหินก่อนขวดหินอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพยายามเลือกก้อนที่ไม่เท่ากันจะได้ดูเป็นธรรมชาติได้ไหมคะได้อันนี้กำลังดีเชื่อพยายามเลือกก้อนเล็กมาอยู่ข้างหน้ามันจะได้เห็นใช่ก้อนใหญ่ต้องอยู่ด้านหลังเหมือนต้นไม้เหมือนกันพี่ก็จะใหต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหลังต้นไม้เล็กอยู่ด้านหน้าต้นไม้มันจะได้ไม่บังกันก้อนใหญ่อะไรใช่ค่ะอย่างนี้เลยเย่ต้นมุกก็เติมน้ำนิดนึงก็ได้นะจะให้มันแบบยึดก้อนหินเราใช่ไม่งั้นก้อนหินเราจะไหลไปเลยหน้าแล้วก็เขี่ยดินเข้าไปที่โคนหินนิดนึงเสร็จแล้วทีนี้เราต้องติดมอสละเอียดละเอียดเนี่ยค่ะแต่ตรงนี้พี่มอสว่าน้องมุกต้องใส่ต้นสูงๆนี่ด้านหลังตรงก้อนหินต้นนี้ค่ะอีกอันนึงเหรอคะจะได้มีหลากหลายอันนี้ชื่ออะไรแล้วล่ะคะออมเงินอ๋อออมเงินนี่ไงเพิ่มความมงคลซะหน่อยใช่ใช่ดันเขาหน่อยดูดีขึ้นดูแบบมีหลากหลายมากเป็นแบบมีความเป็นการ์เด้นมากไม่ค่อยเป็นฟอเรสเท่าไหร่ต่อไปเป็นมอสเนาะเราก็เอาด้านนี้แปะลงไปเลย
ัวนี้มอสเราจะต้องแปะที่ดินเท่านั้นนะคะไม่แปะที่ขวดเดี๋ยวมันร้อนถ้ามันร้อนมันจะไม่เขียวแปะจากด้านในไล่มาด้านหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเว้นตรงน้ำของเราไว้เราต้องหมุนด้วยนะว่าด้านนี้เห็นดินไหมเราอาจจะหมุนกับด้านนี้มันมองเห็นดินเห็นดินเอาไปไว้ด้านหลังเลยใช่อย่างนี้เลยสวยจะได้เห็นเขียวๆนี่ค่ะนี่มันจะเข้าที่ดูไหมดูแล้วมันจะดูลงตัวจบต่อไปเป็นทะเลยังคะทะเลใช่อันนี้ขั้นตอนต่อไปลงทะเลแล้วก่อนนี่เราใกล้เสร็จแล้วนะคะขาดทะเลงั้นเราใส่2อันนี้เนาะนี่แล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสวยละเราเก็บรายละเอียดนิดนึงนะถ้ามันมีอะไรเลื่อนๆเราก็เขี่ยนี่ทุกคนใส่ทรายชั้นที่หนึ่งลงไปแล้วเป็นไงบ้างต่อไปเป็นอันนี้เนาะค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะใช่ค่อยๆใส่ตรงที่น้ำลึกมันก็จะต้องปริมาณเยอะตรงที่น้ำตื้นมันก็จะปริมาณน้อยค่อยๆไล่ไล่ด้านหน้าก็อาจจะเยอะกว่าเวลาอยากให้ดูน้ำลึกใช่ไหมน้ำมุกก็กดทรายตรงนี้ให้มันอย่างเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ใส่ทรายได้เยอะใช่มันก็จะได้กลายเป็นน้ำลึกโอเคค่ะตรงนี้น้ำตื้นน้ำมุกก็ค่อยๆไล่ไล่มันไม่จำเป็นต้องกลบสีน้ำตาลทั้งหมดอ๋อใช่ให้มันเห็นบ้างเพราะว่ามันจะได้กลายเป็นชายหาดน้ำมุกจะใส่สีขาวด้วยก็ได้นะผสมกันไปชายหาดสีขาวอะไรเงี้ยโปรยตามพี่มุกนะคะเย yeah. อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช่เราต้องรดน้ำก่อนนะคะรดน้ำไปที่ใช่ที่ต้นไม้ที่เราปลูกนะคะแล้วก็มอสด้วยตรงนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะรดที่โคนก็ได้เท่าไหร่คะจะได้ไม่เลอะที่ใบเอาที่มันชุ่มพี่มนว่าไม่จำเป็นต้องเยอะมากน้ำมุกดูจากชั้นดินก็ได้นะชั้นดินถ้าเป็นสีเข้มเหมือนเราก็คือน้ำน่าจะพอแล้วถ้าสีแบบซีๆแล้วก็คือมันไม่ชุ่ม อย่างเวลาถ้าผ่านไปสัก 2-3 เดือนถ้าสีของดินเราซีดอ่ะมันก็คือต้องเติมน้ำประมาณ 2-3 เดือนค่อยเติมน้ำอันเปิดฝาเติมแต่ถ้ามันใช่แต่ถ้ามันไม่แห้งพี่ก็ไม่เติมเลยถ้า6เดือนพี่อ่ะพี่ถึงได้เติมก็คือดูแลง่ายมากๆไม่ได้จำเป็นต้องรดน้ำตลอดแค่นี้ค่ะโอเคพอแล้วประมาณนี้นะคะรดน้ำประมาณนี้แต่มุกอยากติดตุ๊กตุ่นค่ะให้มันแบบน่ารักนิดนึงมุกเล็งไว้แล้วค่ะก็คืออันนี้เลยฟลามิงโกอันนี้เราปักไว้ดีไหมให้มันหันมาหาน้ำนิดนึงนะหันหน้ามันจะได้เห็นก็น่ารักนะดูดีครั้งแรกทำได้สวยขนาดนี้เพราะพี่มนเลยค่ะต้องมุกเก่งด้วยค่ะครีเอทได้ดีมากใช้สีที่เข้ากันด้วยพี่ว่าอันนี้เย่แต่ว่าถ้าใครชอบแบบไหนเนี่ยก็คือจินตนาการได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะใช่น้องๆคนไหนอยากทำแบบไหนก็เลือกตามที่ชอบได้เลยคือพี่มนจะเน้นเรื่องจินตนาการสำคัญเพราะว่าไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขาก็ได้เราคิดเองก็ได้ต่อไปเป็นอะไรคะปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวพี่ฝาให้ว่าของเราเป็นแบบปิดเนาะใช่ปิดเลยโลกใบเล็กของเราที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือของเราเองนะคะครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเราได้ฝึกสมาธิที่ดีมากแล้วก็ได้จินตนาการตามแบบที่ตัวเองชอบเลยค่ะแล้วอย่างนี้มันมีวิธีเก็บรักษายังไงคะพี่มนอ๋อต้นไม้ปัจจัยในการเจริญเติบโตของเขาก็คือต้องมีอะไรคะแสงมีน้ำอ๋อต้องอยู่กับแสงด้วยใช่ไหมคะใช่มีอากาศต้นไม้เนี่ยต้องการแสงเพื่อที่จะเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารค่ะใช่เขามีสีเขียวเขามีคลอโรฟิลล์ตัวนี้จะสร้างอาหารให้กับเขาฉะนั้นเราต้องวางในที่ที่มีแสงพอเหมาะกับต้นไม้ที่อยู่ข้างในที่เราเลือกไว้นะคะอย่างพวกนี้เป็นต้นไม้ที่ต้องการแดดรำไรคือต้องมีใช่ต้องมีแสงบ้างประมาณ 40-50% ใช่เราต้องวางในที่ห้องไม่อับนะคะไม่ร้อนอับใช่แล้วอย่างนี้มันปิดฝาแล้วมันมีอากาศยังไงอะคะข้างในจะมีอากาศอยู่แล้วค่ะพื้นที่ว่างที่พี่มนเว้นไว้ให้ส
3ส่วนจากหนึ่งส่วนที่เราปลูกนั่นคืออากาศนะคะอ๋อเขามีของเขาหมดเลยอากาศออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ของเขาเขามีอยู่ในนี้เพราะว่ากระบวนการหายใจอ่ะต้นไม้มันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากระบวนการสังเคราะห์แสงจะคายออกซิเจนออกมาใช่ยอดมากๆมุกคิดว่าปิดฝาแล้วคือไม่มีอากาศแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้วเนาะดังนั้นก็เหมือนโลกเราเลยข้างใน มีทุกอย่างปัจจัยในการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตของต้นไม้ของเราในขวดสุดยอดมากๆวันนี้ก็คือแบบสนุกมากๆเลยค่ะอยากให้น้องๆทุกคนลองไปทำกันดูนะไม่ยากเลยง่ายมากสวนขวดแบบนี้นะคะมุกก็ปิ๊งไอเดียในการทำ DIY tips วันนี้ค่ะถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากทำงาน DIY นะคะแล้วก็มีขวดแก้วหรือขวดโหลที่บ้านเนี่ยแต่ว่ามันมีความเก่ามันหมองมันไม่น่าใช้วันนี้มุกและพี่มนค่ะจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการทำความสะอาดภาชนะที่มีลักษณะเป็นแก้วแบบนี้ค่ะให้มันกลับมาน่าใช้เหมือนเดิมค่ะวิธีแรกของเรานะคะก็เหมาะกับคราบเบานะคะก็คือเพียงแค่นำฟองน้ำอันนี้ไปชุบกับน้ำส้มสายชูค่ะอันนี้เลยงานเดี๋ยวบุ๊กลองทำดูเลยนะใส่ถุงมือด้วยค่ะอ๋อใส่ถุงมือด้วยใช่น้องๆคนไหนที่กำลังทำตามก็อย่าลืมใส่ถุงมือกันนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นกรดเดี๋ยวมันจะกัดผิวเรานะคะใช่เกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าพี่มนไม่รังไว้ก่อน เราก็เทลงไปแบบนี้นะคะประมาณนี้แหละแก้วของเราใช่เราก็แค่ขัดๆถูๆไปค่ะเห็นไหมคราบที่มีอยู่เมื่อกี้นะคะมันก็เริ่มหลุดออกได้ง่ายแล้วคราบตอนแรกถ้าใครได้เห็นนะคะมันหลุดออกไปหมดแล้วใส่ขึ้นนะคะใช่เสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดปกติได้เลยค่ะแค่นี้คราบที่มันมีอยู่บนเนี้ยมันก็จะหายไปแล้วก็น่าใช้เหมือนเดิมแล้วค่ะใช่แล้วค่ะน้องมุกทีนี้มาดูถ้าเกิดคราบหนักใช่ไหมคะต้องทำยังไงคะเนี่ยตัวนี้โหวันนี้เกลอะมากวิธีเดียวกันอาจจะไม่พอนะคะใช่ถ้าขัดแบบว่าขัดแล้วเป็นล้างออกปัจจุบันนี้ไม่ได้แน่นอนเลยเราต้องทำยังไงมันฝังแน่นค่ะมันเป็นคราบฝังแน่นเราก็ต้องใช้น้ำส้มสายชูเหมือนเดิมนี่แหละค่ะอ๋อเหมือนเดิมเลยใช่ผสมกับน้ำอุ่นนะคะผสมกันแล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนเลยเหรอคะใช่นี่เทลงไปให้ดูเลยก็แค่แช่ไว้เลยเหรอคะแช่เลยค่ะเพื่อให้น้ำส้มเนี่ยกับน้ำอุ่นเนี่ยมันทำปฏิกิริยาแล้วก็ช่วยกัดก่อนคราบที่มันฝังแน่นในแก้วของเราอ่ะให้มันสะอาดกับให้มันกลับมาสะอาดใสเหมือนเดิมนะคะก็คือง่ายมากๆแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะอาจจะใช้เยอะนิดนึงนะคะใช่ก็คือแช่ทิ้งไว้นะคะ1คืนพรุ่งนี้เช้าก็มาล้างออกได้ตามปกติขัดแก้วเมื่อวานใช่ไหมคะใช่นี่เราทิ้งไว้คืนนึงเนี่ยจริงๆไม่ต้องขัดอะไรมากเลยค่ะทิ้งไว้1คืนปิ๊งเลยใส่ขนาดนี้เลยถ้าทุกคนจากที่แก้วแบบคุณได้เห็นใช่ว่ามันแบบคราบแบบเกาะหนักมากมันก็สามารถใส่ปิ้งได้เพียงแค่น้ำใสน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำอุ่นใช่ก็ไปลองทำกันนะคะเทคนิคนี้ง่ายมากค่ะดีมากกับการทำสวนขวดแบบปิดในวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้ประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะคะทั้งฝึกสมาธิเราได้ด้วยแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินจินตนาการได้เต็มที่นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางการหารายได้เสริมได้ด้วยนะคะสามารถทำขายได้ด้วยก็วันนี้สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY Club ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่แล้วภูมิใจในตัวเองมากมือของน้องคือแบบครั้งแรกเราสวยขนาดนี้คือต้องทำขายแล้วไม่ได้สู้พี่ละคู่แข่งพี่นะคะก็ทำให้
พี่มุกปิ๊งไอเดียในการทำ DIY ทิปส่วนนี้ค่ะค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะอยากทำงาน DIY แล้วก็ wise คืออะไรอ่ะวันนี้มุกและพี่มนค่ะจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆสำหรับการทำความสะอาด